สำหรับการขับเคลื่อนพัฒนาเศ<ด>รษฐกิจ BCG สาขาอาหารนะครับก็เป็นงานที่สวทชนะครับทำงานร่วมกับพันธมิตรนะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยมีโภชนาการที่ดีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพภาวะที่ดีของประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างโอกาสการต่อย,ยอดธุรกิจอุตสาหกรรมห่วงโซ่อาหารในการแข่งขันได้ในเวทีโลกและนำพาประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอาหาร่งอนาคตตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยที่เรามีกลุ่มแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเดิมนะครับก็เป็นกลุ่มเราเรียกว่า commodity นะครับเป็น commodity products นะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มอาหารใหม่นะครับก็เป็นกลุ่มอาหาร functional food functional ingredient นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารอนาคตที่เป็นอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้พวกคในอนาคต และกลุ่มที่3คือกลุ่มอาหารท้องถิ่นนะครับก็รวมถึงกลุ่มของที่เป็น local heritage และรวมถึงสตร e ทฟู o ดนะครับก็จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับที่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับโดยที่มีซีจสาขาอาหารนะครับมีแนวทางการทำงานเนี่ยแบ่งเป็น6แนวทางนะครับไม่ว่าเรื่องของการตั้งแต่ต้นน้ำนะครับการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตนะครับแนวทางที่2คือการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมการผลิตสีเขียวนะครับที่เราเรียกว่า Green i n d u s t r y นะครับก็เป็นการยกระดับผู้ประกอบการนะครับให้ได้มาตรฐานนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมและก็ามาตรฐานระดับโลกนะครับอันที่3นะครับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโปรตีนทางเลือกนะครับสำหรับอุตสาหกรรมอาหารนะครับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ เพื่อการพัฒนาอาหารและอาหารสัตว์นะครับหรือการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานนะครับเช่นกระชายดำนะครับแนวทางที่4เป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารท้องถิ่นนะครับก็จะมีตัวอย่างผลงานนะครับที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องนะครับโดยเด้นในกลุ่มของสตรีทฟู้ดนะครับยกระดับทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะ ต่อยอดนะครับขยายธุรกิจนะครับอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วทางที่6เป็นเรื่องของการส่งเสริมแบรนด์อาหารไทยในระดับโลกนะครับก็เป็นแนวทางที่เราจะไปพาอาหารไทยไปสู่ตลาดโลกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นการยกระดับเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีความสําคัญนะครับในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารนะครับเพื่อพัฒน เพื่อผลักดันอาหารให้ก้าวสู่อาหารอนาคตนะครับให้อาหารมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับตอบโจทย์ความต้องการทั้งของอุตสาหกรรมนะครับของผู้บริโภคในประเทศนะครับแล้วก็สร้างรายได้ที่มากขึ้นครับตัวอย่างผลงานสําคัญอันหนึ่งของ BCG สาขาอาหารนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับคือการผลักดันให้เกิด National Food Bank นะครับซึ่งเป็นงานที่สวทชนะครับ ร่วมกับมูลนิธิ Scholar of s u s i d t e n c e นะครับหรือเราเรียกว่า SOS นะครับในการที่พัฒนายกระดับนะครับธนาคารอาหารของประเทศนะครับซึ่งโครงการนี้เราเรียกว่า National Food Bank นะครับก็โดยสาระสำคัญของโครงการนี้นะครับก็พยายามจะสร้างนะครับการเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ต้องการบริจาคอาหารมีอาหารส่วนเกินนะครับแล้วก็ ให้อาหารเหล่านี้ไปสู่ถึงมือของผู้ที่ต้องการอาหารนะครับผู้ที่มีความต้องการกลุ่มกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับกลุ่มที่มีความต้องการอาหารไรายได้น้อยนะครับให้มาเจอกันโดยที่เรานําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็น AI นะครับในการประมวลผลต่างๆการเก็บข้อมูลประมวลผลการใส่ข้อมูลเข้ามานะครับ ผลงานนี้เป็นผลงานที่จะนํามาเสนอจัดแสดงในในการในเทศ,ศกาลที่จัดในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่นอกเหนือจากเป็นการลดฟู้ดเวสที่เกิดขึ้นแล้วนะครับยังเป็นส่วนของการที่จะผู้บริจาคนะครับสามารถที่จะเอาส่วนลดนะครับอาหารบริจาคเนี่ยไปแปลงเป็นคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งก็จะได้คาร์บอนเครดิตกลับมานะครับหรือตอบโจทย์ในเรื่องของของทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของ ในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมนะครับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานสำคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้โครงการ BCG สาขาอาหารครับ